ดูกันครับคู่ค้ำของรายการครับเพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามครับเจอกับเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับเพชรตัดเพชรครับคู่นี้106ปอนด์ครับคู่นี้ครับ106ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านเพชรเมืองสวงนี่มาสอบได้ 106.9 นะครับช่างจริงก็ลดไปอีก 0.2 ส่วนทางด้านของเพชรนครครับช่างจริงนี่เกินไป 2.1 นะครับช่างจริงก็ยังต้องลดอีก 1.1 ครับผมทางด้านมุมแดงนะครับเพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามนะหรือว่าเจ้าเพชรเมืองสวงสิทธิ์ดอนคิงครับมวยเด็กนะครับมวยซ้ายยืนมวยสวยทำท่าจะโด่งดังนะครับอยู่พักหนึ่งช่วงหลังก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับครับถือว่าเป็นเด็กฝีมือดีนะคนไกลนะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมครับเด็กคนนี้ส่วนน้ำเงินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเก่าเกมนะครับเจ้าเพชรนครเลดครับเปิดให้เพชรเมืองสวงครับเป็นต่อ5-3ครับแพงเช่นเดียวกันนะครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับราคาก็อยู่ที่มุมแดงนะครับประมาณ7421ฟอร์มล่าสุดของเพชรเมืองสวงนะครับแพ้น็อกให้กับบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยในยกที่3แล้วก็แพ้น็อกให้กับฤทธิ์สวิเศษกิจในยกที่4ล่าสุดครับแจ้งเกิดด้วยการเอาชนะคะแนน ET ไก่แจ้รังสิตไปนะครับส่วนเพชรนครครับแพ้คะแนนให้กับรัตนพลอ่อนอนุวัฒน์ยิมชนะคะแนนแสงถนนต่อศิลาชัยแล้วล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับปังต่อพอหลักบุญไปครับครับผมก็ผ่านโดยดีมาเยอะกว่านะครับทางด้านเพชรนครครับก็ขออภัยนะปล่อยตัวมายกนี้นี่มูลแดงเป็นต่อ 11-8 ครับกรรมการชุมธนินตายศนะครับว่ามันเวทีไล่แขนครับเพชรเมืองสวงเสียบเข่าขวาครับโดนแทงเข่าซ้ายเกี่ยวมาเตะซ้ายครับหลักเหลี่ยม IQ ดีครับทางด้านมุมแดงสู้ในกันอยู่ครับเอ้าแม่เตะตัดลูกนี้ครับเพชรเมืองสวงนี่ล้มลงไปรูปร่างนี่ร้อยกว่าครับเพชรเมืองสวงถอยตั้งรับนะครับอาศัยหลักเหลี่ยมครับไม่แลกไม่ปะทะครับนี่ครับเกี่ยวนิดเดียวขยับเข้าหาโดนถีบครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับมูลแดงครับขยับต่อ2ช่วงตัวดูว่าจังหวะหลักเหลี่ยมครับดีกว่าเป็นการบ้านของด้ามน้ำเงินแล้วครับเพชรนครชมกันต่อครับยกที่4เสียบเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรเมืองสวงยัดไส้ครับในก็มีสู้เหมือนกันครับนอกในถือว่าได้หมดครับเพชรเมืองสวงเสียบเข่าซ้ายครับโอ้แทงซ้ายแล้วคาครับเอ้าเพชรนครครับพยายามจะบิดแต่จังหวะนี้ไปติดเชือกเพชรนครพยายามขยับเข้าหาครับเกมเริ่มเอาแล้วครับตอนนี้เพชรนครเร่งแล้วครับเพชรเมืองสวงนี่ก็ยังฉากหลบออกมาได้ชกสบายๆครับวันนี้ครับแหมผ่อนหนักผ่อนเบาครับเตะซ้ายครับซ้ายราคาตั้งแขนไว้เอาเกี่ยวครับดูจังหวะฉายครับของด้านเพชรเมืองสวงเสียบขวาครับเพชรนครนี่แหมมาชิงจังหวะแบบนี้เพชรเมืองสวงไม่เหนื่อยนะครับใช่โอ้แล้วเตะขวาไม่ถึงอีกต้องบดต้องบี้ให้เร็วกว่านี้ครับเพชรนครแหมมายืนจ้องตาแบบนี้นี่เข้าทางเลยครับเพชรเมืองสวงครับถอยตั้งรับครับเตะซ้ายก็อีกทีนึงแข้งซ้ายเพชรนครนี่ไม่เข้าครับผลน้ำหนักอาวุธนี่ต่างกันครับพยายามเจาะหน้าขาโดนแทงเข้าดูครับการไล่แขนของด้านเพชรเมืองสวงครับเสียบเข่าขวาอีกทีนึงหมดยกที่4ครับแม่ชูมือมั่นใจเลยครับเพชรเมืองสวงส
ถานการณ์นี่ก็ต้องบอกว่าเพชรเมืองสวงนี่ไปไกลแล้วครับยี่สิบหนึ่งสามสิบหนึ่งครับเดินเข้าหาครับเข้าในครับต้องหมัดเท่านั้นแหละครับแต่จะคำเป้าเจอหรือเปล่าครับก็ดูครับนอกในตอนนี้เพชรเมืองสวงนี่กินหมดครับนครนี้ลำบากแน่ครับต้องหลุนหมัดศอกแล้วครับช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านต่อดีโอ้เจ็บหนักนะพี่แปะครับตั้งแต่วันอังคารครับเจ้าพลอยแดงเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นรองร่วม 60-71 ต่อยหมัดได้นับยก5เมื่อวานนี้เอาอีกครับโอ้โหจอมพิฆาตชูวัฒนะครับ81ครับต่อยหมัดสับศอกครับชนะน็อกทางด้านเมืองฟ้าเล็กครับยก5เช่นเดียวกันครับเรียกว่าเงินสะพัดเลยนะเมื่อวานนี้ดิเขาว่ามีท่านต่อดีโดน91นะโดนไปร่วมล้านห้าพี่แป๊ะโอ้โหเห็นบอกว่าจิมมี่ไฟแรงรองนี่นะก็ถือว่าเจ็บตัวนะวันนี้โอ้โหแล้วก็น่าจำชื่อจอมพิฆาตจากเมืองฟ้าเล็กไปอีกนานครับผมดูคู่นี้กันต่อครับเกมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับไม่ถ้าไม่ฟ้าถล่มดินทลายอีกเราเวลาชูมือครับก็ต้องติดตามนะครับเจ้าเมืองเพชรเมืองสวงครับเด็กคนนี้ครับอยู่ที่การฟิตซ้อมอย่างเดียวครับเรื่องอาวุธหลักเหลี่ยมแล้วก็รูปร่างนี่ถือว่าไม่เป็นรองใครนะพี่แป๊ะดูรูปร่างของมวย106ปอนด์นะครับครับอย่างเพชรเมืองสวงนี่แม่นะแข้งขาเต็มเวทเลยยาวดีเหลือเกินครับโอ้ยแม่เล่นของสูงเลยครับฉากหลบได้ทันครับเพชรเมืองสวงไปเสร็จผักออกทีบออกอีกครับมองตาก็รู้ใจแล้วครับตอนนี้เป็นลำบากหน่อยนะครับเพชรนครมาเจอมวยอาวุธจุกจิกอย่างเพชรเมืองสวงเข้าไปถอดใจไปเลยครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายครับก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการชุมพลอินตายศครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่มีปัญหาครับก็ไปที่เพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรนครสตเพชรตะวันไปนะครับคู่นี้ก็จืดหน่อยนะพี่ปะลอยเลยครับนะครับผม